แนวข้อสอบงานสารบัญชุดที่2นะครับข้อ1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526ฉบับที่1ใครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ก.ไก่พลเอกชาติชายชุนวันข.ไข่นายอนันต์ปัญญาชุนข.ควายนายชวนหลีกภัยง.งูพลเอกเปรมติลสุรานนท์เฉลยนะครับตอบงองูนะครับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ข้อ2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526ฉบับที่2ใช้เมื่อพ.ศ.ใดก.ไก่พ.ศ.2553ขอไข่พ.ศ.2548ขอควายพ.ศ.2526งองูพ.ศ.2560เฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับพ.ศ. 2548ข้อ3มาตรฐานซองโดยปกติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ. 2526มีกี่ขนาดกอไก่3ขนาดขอไข่5ขนาดคอควาย2ขนาดงองู4ขนาดเฉลยนะครับตอบงองูนะครับ4ขนาดข้อ4มาตรฐานซองโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนขาวหรือสีน้ำตาลน้ำหนักกี่กรัมต่อตารางเมตรกอไก่40กรัมขอไข่60กรัมขอควาย120กรัมงองู80กรัมเฉลยนะครับตอบงองูนะครับ80กรัมข้อ5ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526คำว่าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าอย่างไรก.ไก่การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขอไข่การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขอควายการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการทางดิจิตอลหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้นงองูการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้นเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อ6มาตรฐานกระดาษโดยปกติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526มีกี่ขนาดกอไก่2ขนาดขอไข่4ขนาดคอควาย3ขนาดงองู5ขนาดเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับ3ขนาดข้อ7ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526คำว่าอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าอย่างไรกอไก่การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้นขอไข่การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอควายการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการทางดิจิตอลหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้นงองูการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้นข้อ8ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526คำว่าคณะกรรมการหมายความว่าอย่างไร
กอไก่คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆและให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันขอไข่คณะบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆและให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันขอควายคณะที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆและให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันงองูคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆและให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆและให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันข้อ9ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526คำว่างานสารบัญหมายความว่าอย่างไรกไก่งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบริหารทั่วไปเริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลายขอไข่งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานสารบัญเริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลายคอควายงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานหนังสือราชการเริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลายงองูงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลายเฉลยนะครับตอบงองูนะครับงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลายข้อ10ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526คำว่าส่วนราชการหมายความว่าอย่างไรกไก่กระทรวงทบวงกรมสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วยขอไข่กระทรวงทบวงกรมสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐและเอกชนทั้งในราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วยขอควายกระทรวงทบวงกรมสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงองค์กรมหาชนด้วยงองูกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วยเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับกระทรวงทบวงกรมสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วยข้อ11ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใดหมายถึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้กไก่ด่วนพิเศษขอไข่ด่วนที่สุดคอควายด่วนมากงองูด่วนเฉลยนะครับตอบงองูนะครับด่วนข้อ12มาตรฐานซองขนาดใดใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราคุดพับ3กอไก่ขนาด DL ขอไข่ขนาด C6 คอควายขนาด C5 งองูขนาด C4 เฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับขนาด DL ข้อ13มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนขาวน้ำหนักกี่กรัมต่อตารางเมตรกอไก่20กรัมขอไข่40กรัมคอควาย80กรัมงองู60กรัมเฉลยนะครับตอบงองูนะครับ60กรัมข้อ14มาตรฐานกระดาษขนาด A8 หมายความว่าขนาดเท่าใดกไก่48มม
คูณ72มิลลิเมตรคอไข่54มิลลิเมตรคูณ78มิลลิเมตรคอควาย52มิลลิเมตรคูณ74มิลลิเมตรงองู54มิลลิเมตรคูณ87มิลลิเมตรเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับ52มิลลิเมตรคูณ74มิลลิเมตรข้อ15ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจะส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปีพร้อมทั้งบัญชีส่งมอบให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรภายในวันที่31มกราคมของปีถัดไปกอไก่18ปีขอไข่15ปีคอควาย20ปีงองู10ปีเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับ20ปีข้อ16มาตรฐานกระดาษขนาด A4 หมายความว่าขนาดเท่าใดกอไก่218มิลลิเมตรคูณ297มิลลิเมตรขอไข่217มิลลิเมตรคูณ290มิลลิเมตรคอควาย210มิลลิเมตรคูณ297มิลลิเมตรงองู210มิลลิเมตรคูณ279มิลลิเมตรเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับ210มิลลิเมตรคูณ297มิลลิเมตรข้อ17การระบุชั้นความเร็วหนังสือด้วยอักษรสีแดงขนาดกี่พอยต์กอไก่ไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง34พอยต์ขอไข่ไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง32พอยต์คอควายไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง24พอยต์งองูไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง36พอยต์เฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง32พอยต์ข้อ18ชั้นความเร็วหนังสือราชการข้อใดหมายถึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วกอไก่ด่วนมากขอไข่ด่วนที่สุดคอควายด่วนพิเศษงองูด่วนเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับด่วนมากข้อ19หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้กระดาษชนิดใดกอไก่กระดาษบันทึกข้อความขอไข่กระดาษฟลิปชาร์ตคอควายกระดาษชาร์ตงองูกระดาษตราคุดเฉลยนะครับตอบงองูนะครับกระดาษตราคุดข้อ20การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกอไก่4ประเภทขอไข่5ประเภทคอควาย6ประเภทงองู3ประเภทเฉลยนะครับตอบงองูนะครับ3ประเภท